สวัสดีครับเดี๋ยวลองทดสอบเสียงนิดนึงนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าแล้วก็ครั้งนี้เป็น EP 1นะครับครั้งที่แล้วเป็น EP 0ซึ่งก็ลองบอดแคสต์ดูนะครับคิดว่าไม่น่าจะพังนะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ลองพยายามตั้ง Audio Input Capture ใหม่นะครับคิดว่าไม่น่าจะกระตุกอะไรเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเริ่มเซสชันกันวันนี้เราอาจจะไปกันช้าๆนะครับแต่ว่าอาจจะคุยในเรื่องของหลักการเครื่องมือนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมือต่างๆที่เราจะต้องใช้กันนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกเทคนิคหรือว่าทริคต่างๆที่เจอมานะครับอย่างเช่นคือบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับก็เล่นเอางงไปหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่าไอ้ที่เจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าทำผิดนะอย่าทำพลาดเหมือนผมนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยเล่าให้ฟังทีละเรื่องนะครับตั้งแต่การสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเลยนะครับถ้ามันพลาดไปแล้วมันก็จะแก้ไขทีหลังลำบากนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามันเรื่องอะไรกันนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันอยู่ประมาณหลายเรื่องเหมือนกันนะตั้งแต่ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะอย่างที่บอกนะครับจะมีในเรื่องของตัวเครื่องมือที่จะใช้เขียน Flutter นะครับจริงๆแล้ว Flutter เขาก็แนะนำให้ใช้ Android Studio เนาะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ชอบใช้ Visual Studio Code กันนะครับบางคนอาจจะเป็นสาวก IntelliJ ก็อาจจะชอบใช้ IntelliJ นะก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว developer tool อื่นๆนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากนะคือเครื่องมือเดิมๆที่เราใช้มันก็ใช้เหมือนเดิมมาแหละนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเลยก็คิดว่าอาจจะมาเล่าให้ฟังกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างโอเคเราจะได้เวลาแล้วนะครับเราจะกระโดดไปกระโดดมานิดนึงนะครับท็อปิกวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตัว Flutter Tool นะครับมีในเรื่องของ Command Tool Command Line Tool นะครับที่จะได้ใช้กันอย่างเช่นcreate project run project ยังไงนะครับ upgrade ตัว Flutter ยังไงนะครับกระโดดข้าม channel ยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังบางคนอาจจะอยากใช้เบต้าชานแนลหรือมาสเตอร์ชานแนลอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะลองแนะนำกันดูนะครับแล้วก็ตัว Editor นะครับที่เป็น Visual Studio Code นะครับหรือ Android Studio นะครับแล้วก็ Plugin ที่น่าจะได้ใช้งานกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการแกะโครงสร้างของโปรเจกต์นะครับว่าไอ้โปรเจกต์ของ Flutter เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเวลาเราสร้างFlutter Create ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในโปรเจกต์มีไฟล์อะไรบ้างนะครับแต่ละไฟล์ทำหน้าที่อะไรนะครับที่บอกว่าครั้งที่แล้วบอกว่ามันจะมีโครงร่างของ Native อยู่ระดับนึงใช่ไหมครั้งที่แล้วเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะมานั่งดูว่ามันไปโผล่ตรงไหนนะครับแล้วเราจะต้องทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับหรือว่าเราไปโซนกับมันได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมาไล่เรียงกันให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะมาลอง Create Project นะผ่าน Command Line นะครับเพิ่นผมเป็นคนโบราณนะครับผมก็ใช้ Command Line เป็นหลักนะครับก็ใครจะถนัดใช้ Visual Studio Code สร้างหรือจะไปใช้Android Studio ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวครั้งนี้ก็จะแนะนำไปลักษณะของ Command Line เป็นหลักนะครับการบิ้วนะครับบิ้วไฟล์อาจจะแนะนำเรื่องของการบิ้ว APK นิดนึงนะครับก็ในส่วนของ Debug กับ Release นะบิ้วยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจนะครับก็ไปสั่งผ่านพวกเครื่องไม้เครื่องมืออย่างพวก CI/CD ได้นะครับคือเครื่องแรงไม่พออาจจะไปใช้เครื่อง Mac Pro บน Cloud อะไรเงี้ยนะครับก็
เดี๋ยวอาจจะแนะนำกันนะครับในเรื่องของกิจนะครับอันนี้จำเป็นนะครับกิจจำเป็นจะต้องใช้นะครับอันนี้บอกไว้เลยนะ developer คนที่เขียนโปรแกรมนะครับคือไม่ว่าอะไรตามนะก็ใช้กิจไว้ก่อนนะพยายาม initial project กิจให้ชินนะครับเวลา create project ใหม่ก็กิจ init ไว้ก่อนเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปในแต่ละครั้งและแต่ละคอมมิตทำอะไรไปบ้างนะครับจะได้ไม่หลงลืมนะปอยเลอร์เพจนะครับเดี๋ยวอันนี้ดูก่อนนะว่าจะไปกันได้ไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ตั้งเวลาไว้ประมาณ30นาทีนะครับแต่อาจจะเลย30นาทีไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวทยอยเล่าไปเรื่อยๆนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยพาไปดูในเรื่องของตัวเว็บฟัตเตอร์กันแล้วนะครับผมเอาโพยผมหลบอ่ะโพยมีอยู่หน้าเดียวครั้งที่แล้วพาไปดูเว็บฟัตเตอร์กันแล้วนะครับทีนี้ในเว็บฟัตเตอร์เนี่ยก็จะมีตัวด็อกิเมนต์นะครับมีโชว์เคสมีข้อมูลเยอะแยะมากเลยนะครับอยู่ในนั้นนะครับทีนี้เราจะไปเริ่มได้ยังไงนะครับในส่วนของฟัตเตอร์เนี่ยนะครับก็เล่าไปแล้วใน EP 0ครั้งที่แรกเหมือนกันนะครับครั้งนี้เดี๋ยวอาจจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะโอเวอร์วิวไว้ก่อนนะครับฟัตเตอร์นะครับก็เว็บก็คือ flutter.dev นะครับ flutter.dev มันจะสลับไปสลับมานิดนึงนะครับก็เว็บ flutter.dev อย่างที่บอกนะครับเขาก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับอย่างเช่น document นะครับครั้งที่แล้วให้ไปไล่ดูคุกบุ๊กใช่ไหมให้ไปไล่ดูคุกบุ๊กนะครับก็ใครชอบคุกบุ๊กก็เข้าไปไล่ดูในคุกบุ๊กได้นะครับก็จะมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะครับสำหรับการเรียนรู้ในเบื้องต้นนะครับแบบเร็วๆนะสำหรับคนที่สนใจพวก YouTube อะไรพวกนี้ก็มีพวก channel ต่างๆที่น่าสนใจนะครับลองมาดูพวก Flutter YouTube channel นะครับก็จะมีรายการนะครับหรือ playlist ต่างๆที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะครับครั้งที่แล้วก็แนะนำในเรื่องของตัว widget of the week ใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นในเรื่องของ widget of the week นะครับแล้วก็ the boring show นะครับส่วนอื่นก็ลองไล่ตามกันดูนะครับก็มีท็อปิกที่น่าสนใจหลายๆเรื่องเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์ The Boring Show ถ้าใครชอบดูว่า developer advocate กับ developer technologist เนี่ยเขาแพ้กันแล้วเขาเขียนโค้ดอะไรกันยังไงนะครับไอเดียแต่ละคนจะกระฉูดมากแค่ไหนนะครับจะเจอบั๊กไหมนะครับก็ลองไปดูใน The Boring Show นะครับก็สนุกดีนะฮะนะครับเข้าเรื่องเปิดโพยก่อนเราต้องมีฟัตเตอร์ทูลก่อนเนาะนะครับใช้ฟัตเตอร์ก็ต้องมีฟัตเตอร์ทูลนะครับวิธีการทำไงนะครับไปเนี่ยครับปุ่มฟ้าใครเข้ามาที่หน้าแรกนะครับไปไหนไม่ถูกนะครับกดปุ่มฟ้าไว้ก่อนเลยนะครับ get started นะครับเครื่องมือของตัวฟัตเตอร์นะครับหรือฟัตเตอร์ทูลเนี่ยครับเขาก็จะมีติดตั้งอยู่บน3แพลตฟอร์มนะครับใครใช้ Windows ก็กด Windows นะครับใครใช้ Mac ก็กด Mac นะครับใครใช้ Linux ก็กด Linux นะครับวิธีการติดตั้งจะคล้ายๆกันทุกๆแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ของ Mac แล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ไล่ของ Mac ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวสลับไปดูที่ Windows นะครับของ Mac เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามี Mac OS อันนี้แน่นอนนะครับมี Disk Space อยู่ประมาณ 2.8 GB นะครับอันนี้เรื่องปกติเครื่องมือที่เป็น command line tool ต้องมีนะครับเห็นไหมฮะมี bash มี curl มี git นะครับอันนี้บังคับเลย git นะไอพวกนี้เรื่องปกติถ้าพวก unzip อันนี้เรื่องปกติมากไงก็ต้องมีแล้วนะครับวิธีการติดตั้ง SDK นะครับวิธีการติดตั้ง SDK ทุกอันจะเหมือนกันนะครับก็คือไปดาวน์โหลดไอ้นี่มานะครับเนี่ยไปดาวน์โหลดนี่มานะครับ flutter SDK เนี่ยครับไปดาวน์โหลดมานะครับถัดมานะครับไปดูข้อ3เลยครับดาวน์โหลดมาปุ๊บแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับไปดูข้อ3 export path นะครับ
export path ให้มันเรียกคำสั่ง flutter ได้นะครับตรงนี้นะดาวน์โหลดมานะครับแตกไฟล์นะครับเริ่มไปดูข้อ3เลยครับ export path นะครับให้มันสั่ง command line คำสั่ง flutter เนี่ยบน command line ได้นะครับถ้าบน Windows เขาก็จะมีวิธีการตั้งค่า path ใช่ไหมแล้วจะเป็น user path อะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวเราแอบไปดูของ Windows ก็ได้ไม่ยากนะบน Windows เขาก็จะบอกว่าคล้ายๆกันแหละนะครับมี power shell นู่นนี่นะอะไรก็ว่ากันไปนะก็ดาวน์โหลดมานะครับเสร็จปั๊บแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์เสร็จปั๊บไปเซตพาสนะครับเห็นไหมเซตพาสนะครับก็หลักๆมีแค่นี้นะครับพอเซตพาสได้ปั๊บเนี่ยคุณก็จะรันคำสั่ง flutter ได้แล้วนะง่ายไหมง่ายมากนะครับแต่ว่าไอ้หลังจากนี้เนี่ยคือมันจะเริ่มนรกแล้วนะครับเพราะว่ามันจะทยอยหาของที่มันจะต้องใช้เรื่อยๆนะครับนี่ยกตัวอย่างนะเปิดเครื่องผมติดไปหมดละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันต้องการอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างของ Windows นะครับ Windows ก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่มี Android SDK นะเห็นไหมบอกว่าไม่มี Android SDK นะเขาก็จะพยายามบอกว่าเออเนี่ยไปติด Android SDK ให้หน่อยสินะครับเขาก็จะมีลิงก์อะไรมาให้เราดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับก็จริงๆก็ไม่ยากอะไรนะครับจะติด Android SDK ปกติก็ได้หรือว่าจะติดตั้ง Android Studio ไปก็ได้นะครับคือมินิมัมเนี่ยก็คือเขาต้องการที่ต้องมีนะครับคือมี Android SDK นะครับพอมี Android SDK ปั๊บเขาก็จะบังคับให้เราไปสร้างไอตัว Android Virtual Device นะครับถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องยุ่งก็ได้นะครับแล้วก็ deploy ไปที่โทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือนะก็ใช้ emulator นะถ้าใช้ emulator ก็ใช้พลังนิดนึงนะครับถ้ามี RAM เยอะๆก็ดีนะไม่มี RAM ก็เหนื่อยนะครับอันนี้เขาแนะนำนะก็มี2แบบนะเสียบกับAndroid device นะครับเกี่ยวกับ Android device นะครับหรือ Android emulator นะครับอันนี้ปกติสำหรับคนที่เขียน Android app นะครับจะไปเขียนบน Android native หรือจะไปเขียน React หรือจะไปเขียน Flutter อะไรก็อารมณ์คล้ายๆกันก็ประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับบน Mac ก็จะวุ่นกว่าเยอะนะครับจะวุ่นกว่าเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลับไปดูของ Mac นะครับกลับไปดูของ Mac ก็จะมีเรื่องวุ่นๆตามมานะครับอย่างเช่นในเรื่องของ Xcode ที่เราจะต้องเซตอัพเพิ่มนะครับอันนี้ของ Mac นะถ้าเป็นของ Mac เนี่ยถ้าใครใช้เครื่อง Mac อยู่ก็จะต้องมานั่งเนี่ย install Xcode นะครับแล้วก็ Xcode build อะไรนู่นนี่นั่นนะครับยอมรับ Xcode build license นะครับถัดมาก็ต้องไปสร้าง simulator นะครับประมาณนี้นะครับวิธีการติดตั้งเครื่องมือก็ประมาณนี้แหละมีแค่นี้นะครับเอาไงก็ได้คือติดตั้งปุ๊บรันฟัตเตอร์ด็อกเตอร์ปุ๊บไม่ผ่านมีแค่นี้เลยนะครับมีแค่นี้เลยนะครับไม่ยากอ่ะมาดูนะครับเดี๋ยวผมเอาเทอร์มินอลผมโดดไปที่นี่แป๊บหนึ่งนะครับใหญ่หน่อยมือได้ไหมเอ่ยนะครับก็ใครที่อยากลองทำไปแล้วพร้อมๆกันนะครับหรือว่าเคยลง Flutter Tool ไปแล้วนะครับหรือว่าอยากจะมาระลึกคำหลังอะไรอีกครั้งหนึ่งก็ลองทำตามดูกันก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ลง Flutter SDK Tool หรืออะไรก็ตามเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรก็นั่งดูไปเรื่อยๆนะครับถือว่ามาเล่าสู่กันฟังนะก็ถ้าเราดูตามด็อกิเมนต์นะครับเขาบอกว่าถ้าเราติดตั้งตัว Flutter Tool ไปแล้วนะครับติดตั้ง Flutter Tool ไปแล้วเขาบอกว่าให้เช็คด้วยคำสั่ง Flutter Doctor นะครับลองดูสินะลองรันดูนะครับเขาก็จะเริ่ม
แนะนำนะครับแนะนำว่าเออเนี่ยอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองใส่ argument ลบ v เข้าไปตอนนี้ factor tool นะครับก็จะบอกว่าเออเนี่ยเราใช้ channel stable นะนะครับใช้ channel stable นะครับ version นี้นะครับ hotfix 1.12.13 บวก hotfix 8นะครับบน Mac OS X เวอร์ชันนี้นะครับ local ที่ใช้คือเป็น local en-ts นะครับมี Android Toolchain แล้วนะครับเป็น Android SDK เวอร์ชันนี้นะครับมี Xcode แล้วนะครับ Xcode ที่ผมใช้คือ Xcode เวอร์ชัน 11.2.1 นะครับมี Android Studio ด้วยนะครับเวอร์ชัน 3.6 นะครับมี Visual Studio Code นะครับเวอร์ชัน 1.43.0 นะครับแล้วก็มี device ต่ออยู่1อันนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรมันต่ออยู่นะครับถ้าอยากจะรู้ก็ลบ v นะฮะตามที่เขาบอกนะเพิ่มลบ v ไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเข้ามานะครับว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยที่เขาอธิบายเบื้องต้นเนี่ยมีอะไรในรายละเอียดบ้างตอนนี้ก็จะบอกแล้วว่า Flutter Channel Stable ของเราเนี่ยครับอัปเดตตั้งแต่ตอนไหนนะครับตรงนี้นะ Flutter เวอร์ชันนี้นะครับอยู่ตรงไหนนะครับเวอร์ชัน revision นี้นะครับตั้งแต่5วีคที่แล้วนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับengine revision เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้ data version อะไรนะครับ Android Toolchain อยู่ที่ไหนนะครับมี NDK ไหมนะครับอันนี้ผมไม่มี NDK config อยู่นะครับแพลตฟอร์ม tool นะครับ Android platform tool ใช้ Android 29นะครับ Java นะครับอันนี้ผมใช้ JRE นะครับที่ built in อยู่ใน Android Studio นะครับเพราะงั้นมันก็เลยอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันตรงนี้นะครับก็ Open JDK นะครับ runtime อยู่นี่นะครับเวอร์ชันนี้นะครับall android license accept นะอันนี้สำคัญมากนะครับ Xcode เหมือนกันนะครับ Xcode ก็จะบอกว่าเนี่ย Xcode สำหรับทำ iOS กับ Mac OS app นะมีเวอร์ชันนี้อยู่นะครับในเครื่องนะครับอยู่ที่ไหนนะครับเวอร์ชันอะไร build version อะไรนะครับอันนี้เหมือนกัน android studio อยู่ที่ไหนนะครับมี flutter plugin ด้วยนะที่อยู่ใน android studio เนี่ยนะครับแล้วก็มี dart plugin ด้วยนะครับมี open jdkอยู่นะครับนี่ Android Studio นะครับ VS Code ก็จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมานะว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเวอร์ชันอะไรนะครับมี Faster Extension เวอร์ชันอะไรนะอันนี้พิเศษหน่อยนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเราไม่ใส่ลบ v นะครับมันจะบอกว่า connected device one available ใช่ไหมว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับเราก็ถ้าเกิดเรากดลบ v มาปุ๊บมันก็จะบอกว่าไอ้1 available เนี่ยมันมีเครื่อง RMX 1921นะครับชื่ออันนี้นะครับเวลาเราอ้างอิงเราต้องอ้างอิงตัวเลขนี้นะเป็น Android บน ARM 64นะครับเป็น Android 10ใช้ Android API เวอร์ชัน29นะครับนะครับไม่มีปัญหาไม่พบปัญหานะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะก็ถ้ารันFlutter Doctor มาแล้วนะครับก็จะต้องได้ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่ามันผิดแผกไปจากนี้นะครับมีสีแดงอะไรโผล่มาก็ต้องตามซ่อมกันนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะเพราะว่าแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการติดตั้ง Flutter Tool เนี่ยมีอยู่แค่3เรื่องนะครับไปดาวน์โหลดมาแตกไฟล์เซตผ่านนะครับแล้วก็รัน Flutter Doctor นะครับอะไรที่มันขาดเหลือนะครับก็ไปตามเก็บกันอีกทีนึงนะครับสำหรับคนใช้ Windows ก็ลง Android Studio ก็พอนะครับก็จบนะครับสำหรับคนที่ใช้ Mac อยากจะรันบน Xcode ด้วยนะครับอยากจะ compile ไปใช้บน iOS ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องไป config ในส่วนของ Xcode เพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัว Flutter นะไปรันบน iOS ได้นะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับอันนี้วิธีการเช็คนะครับวิธีการเช็คเขาบอกว่าอะไรต่อเราฟอลโล่ตามคู่มือเลยนะนี่อันนี้สนุกมากนะครับทุกคนก็จะเริ่มจากหน้านี้ใช่ไหมปร
create and run a simple flutter app นะครับคือก็ตามเขาอะนะครับแต่เดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับคนที่เดฟบน Android หรือว่าคนที่เดฟบน iOS นะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาลองก่อนอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะ run create นะครับ create my app เอาตามเขาก็ได้นะครับตามเขาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพราะว่าบางคนก็พลาดนะครับถึงเวลาแล้วมีปัญหาแล้วก็มานั่งไล่แก้กันเดี๋ยวเล่าคร่าวๆก่อนละกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราสั่ง Flutter create นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อแอปของเราใช่ไหมครับพอเราสั่ง Flutter create แล้วก็ตามด้วยชื่อแอปของเราปั๊บเนี่ยเขาก็จะไปสร้างโปรเจกต์นะที่ชื่อว่า my underscore app นะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยลองรับ Android X ด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็น default แล้วนะครับสำหรับ Flutter เวอร์ชันใหม่ๆนะก็ลองรับ Android X แล้วนะครับเขาก็จะไปเริ่มสร้างไอ้ตัว native code นะเริ่มสร้าง native code ให้ครับมี2โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์แรกคือ iOS นะครับเราดูมาเรื่อยๆนะถัดมาก็จะเป็น Android ละนะครับใครเขียน Android ก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยมี Android ด้วยมีแอปมีซอสมีเมนอะไรเงี้ยไล่มาตามสเต็ปของ Android เลยนะครับมี Gradle build นู่นนี่นั่นดูวุ่นวายเหมือนเดิมเลยนะถ้าใครเขียน Android ก็จะรู้นะครับก็จะมีผับสเปคนะครับมีรีดมีอะไรก็ไม่รู้นะช่างมันนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเขาจะบอกว่าเสร็จแล้วนะครับหมดเสร็จแล้วนะแล้วก็ถ้าจะรันก็ก็สั่งที่ CD My App My Underscore App แล้วก็ Flutter Run นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะยังไม่รันให้ดูนะนะครับยังไม่รันให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูโครงสร้างไดเรกทอรี่นิดนึงนะครับไม่แน่ใจผมมีคำสั่งทีป่ะโอ้ลบ L มั้ย L1 อ่ะโอเคอ่ะนะครับก็มาดูคร่าวๆนะครับโครงนะครับโครงของมันอธิบายเร็วๆนะครับโครงของมันนะครับจะมี native อยู่2อันนะตอนนี้มี Android กับ iOS นะครับในส่วนของผับสเปคนะครับผับสเปค .yaml เนี่ยหรือ yaml file เนี่ยนะครับเขาก็จะเก็บในเรื่องของตัว configuration ของโปรเจกต์นะครับจะใช้ lib จะใช้อะไรนู่นนี่นั่นก็มาที่แก้ที่ไฟล์นี้นะครับไฟล์โค้ดเราอยู่ที่ lib นะครับไฟล์โค้ดเราอยู่ที่ lib นะครับก็จะมี main.dart อยู่อันนึงนะก็เข้าไปแก้ในไฟล์นี้นะครับจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่มาดูในโค้ดวิชวลสตูดิโอโค้ดก็ได้โอ้อ่ะนะครับเห็นภาพนิดนึงก็มี Android นะครับโครงสร้างเหมือน Android เหมือนเราเขียน Android นะครับ iOS ก็โครงสร้างก็คล้ายๆกับเหมือนที่เราเขียนตัวสวิปนะครับลิบนะครับก็จะมี main.dart ที่นี่นะก็เราจะมาเขียนอะไรกันตรงนี้ก็มาเขียนที่ main.dart นะครับในส่วนของผับสเปคนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือผับสเปคก็จะบอกว่าชื่อแอปชื่ออะไรนะครับเวอร์ชันอะไรนะครับมี dependency นะหรือมี plug in นู่นนี่นั่นที่เราจะใส่เข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับในกรณีที่เราจะต้องการเพิ่มฟอนต์นะเอาเพิ่มฟอนต์ก็มาใส่ตรงนี้นะครับเพิ่มในเรื่องของรูปภาพนะที่เป็น asset ถ้าคนเขียน Android มาก็จะชินกับ Android asset ใช่ไหมครับเราก็จะต้องมี rest resource directory drawer อะไรก็ไม่รู้ในนั้นเยอะแยะเลยนะก็ใน folder เขาจะคล้ายกันก็จะมี folder asset แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ภาพใส่อะไรก็ว่ากันไปจะใส่ภาพใส่วิดีโอใส่พวกนี้ก็ใส่กันไปไอ้พวกนี้เวลา
มันคอมไพล์นะครับมันก็จะบันเดิลเข้าไปในแอปนะก็ไอ้พวกนี้ยังไม่พูดถึงนะครับทีนี้มาดูความสนุกของไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือคนที่เขียน Android เนี่ยเวลาเราทำ Android App เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ตัวแพ็กเกจนะแพ็กเกจเนมใช่ไหมครับตัวแพ็กเกจเนมทีนี้แพ็กเกจเนมตอนที่เราสร้างผ่านคำสั่งตัว flutter create เนี่ยนะครับตอนที่เราสั่ง flutter create เนี่ยแพ็กเกจเนมเนี่ยมันจะไม่ใช่แพ็กเกจเนมที่เราใช้กันนะครับถ้าเรามาดูที่ Android นะครับโฟลเดอร์ Android นะครับแอปใช่ไหม Android App Source นะครับ Main Android Manifest นะครับลองดูนะครับแพ็กเกจมันจะกลายเป็น com.example.myapp นะครับคือนรกจะมาเยือนแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย เราจะต้องมานั่งแก้ไอ้แพ็กเกจเนมเนี่ยแทบจะทุกอันเลยที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เป็น native นะครับมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับคือเวลาตอนที่เราสร้างแพ็กเกจเนี่ยเราอย่าไปเผลอลืมระบุในเรื่องของตัวแพ็กเกจเนมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวชีวิตก็จะยุ่งยากนะครับอ่ะทีนี้ทำไงนะครับทำไงนะบางคนเผลอไปแล้วทำไงก็มันก็มีวิธีแก้นะครับมันก็มีวิธีแก้หลายอย่างจะแก้ไปดีไฟล์แบบรีแฟคเตอร์ไอตัวนี้นะหรือว่าจะเครียดใหม่ก็ได้นะครับนี่แล้วแต่ไม่ยากนะครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปดูที่เข้ามาไลน์ใหม่นะครับปิดไปก่อนย้อนกลับไปที่เข้ามาไลน์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมใส่เฮลเข้าไปนะครับพอเราดูเฮลปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเรามีคำสั่งครับเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะที่เราจะสร้างได้นะครับมาดูตรงนี้นะขีดออกนะครับขีดออกนะครับแล้วบอกว่าระบุ organization ที่ใช้นะครับกับตัวแอปนะครับแล้วไอ้ตรงออกเนี่ยนะฮะที่เราระบุไปเนี่ยมันจะไปโผล่ใน Java Package Name นะครับแล้วก็เป็น prefix ใน iOS Bundle Identifier นะครับก็คือระบุ Package Name นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างโปรเจกต์ใหม่ใน Flutter นะครับก็ให้ระบุdash ขีดออกไปด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวนรกจะบังเกิดนะครับไล่แก้โค้ดกันใหญ่เลยนะฮะคือพวกนี้มันจะมีผลตอนที่เราบิวแอปแล้วก็เราจะเอาขึ้นสตอร์นะครับจริงๆก็ต้องระวังนิดนึงนะตอนเราสร้างโปรเจกต์ใหม่อ่ะเอาใหม่นะครับเมื่อกี้นี้สั่งว่าไงนะ flutter create ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย my app 2แล้วกันใส่ออกไปอะไรดี com.fff อย่างนี้แล้วกัน com.fff นะครับอย่าไป com.example นะอย่าไปใช้อย่างนี้อะไรก็ได้ที่มีสักอันหนึ่งนะครับลองเกรดดูครับก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับเขาก็จะไปสร้างโฟลเดอร์อะไรพวกนี้ที่จำเป็นนะครับเหมือนเดิมมี iOS มี Android นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จบมาที่ all done นะครับถ้าไม่มีอะไรพังก็จะมีเตือนขึ้นมาเขียวๆนะครับรอสักแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเอาดันนะครับเขียวหมดนะครับไม่มีอะไรพังก็เข้าไปที่ my app 2โค้ดไปดูหน่อยซิว่าแพ็กเกจ
พ็กเกจเนมนะครับถูกไหมนะครับเดี๋ยวชีวิตจะเหนื่อยนะครับไปดูแพ็กเกจเนมก่อนคืออันเนี้ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าทำอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วพอมารู้อีกครั้งนึงว่าเฮ้ยแพ็กเกจเนมมันผิดเนี่ยคือนรกมันเกิดนั่งไล่แก้กันเหนื่อยเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าถูกแล้วนะครับก็คือมีแพ็กเกจเนมของเรานะครับแล้วก็มีชื่อแอปของเราโผล่ต่อท้ายนะเอออันนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้นะครับก็เป็นทริคเล็กๆกันครับเป็นทริคเล็กตอนที่เราสร้างโปรเจกต์นะครับก็อย่าไปลืมใส่ตัวขีดออฟนะครับเพื่อกำหนดแพ็กเกจเนมกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเหนื่อยนะตอนที่เราไปลันช์โปรเจกต์ขึ้น App Store นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นแพ็กเกจเนม com.example ไปนะนะครับเราสร้างโปรเจกต์เนาะเมื่อกี้นี้ทีนี้ตามโพยเรานะครับโพยเราบอกว่าcreate run ยังไม่รันนะแล้วมาดูเรื่องของ channel กันบ้างนี่ channel นะครับ channel นะครับ channel ของการอัปเกรดเวอร์ชันของ Flutter เนี่ยมันจะมีอยู่3ถ้าจำไม่ผิดนะ master channel นะ master channel คือที่อยู่ในทรังค์นะครับที่อยู่ในทรังค์แบบสดๆใหม่ๆคนเพิ่งคอมมิตขึ้นไปอันเนี้ยพังไม่พังไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับก็อยู่บนนั้นอยู่บนมาสเตอร์นะครับถ้าอยู่บนเดฟนะครับเดฟก็อยู่อีกร้านหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่าเออเนี่ยอะไรบางอย่างที่กำลังเดฟอยู่นะครับก็จะอยู่บนนี้นะครับฟีเจอร์ใหม่กำลังคลอดนะก็อยู่บนนี้นะครับอีกอันนึงน่าจะเป็นสเตเบิลนะครับเดฟหรือเบต้าเนี่ยนะแล้วก็สเตเบิลนะครับสเตเบิลก็จะเป็นสเตเบิลเวอร์ชันนะครับที่ทาง Google เองรีลีสออกมาให้เราใช้งานกันแต่ว่าเราสามารถที่จะกระโดดไปเวอร์ชันอื่นๆได้นะครับเราอยากจะกระโดดไปที่เวอร์ชันเบต้านะครับหรือมาสเตอร์นะครับอันนี้ก็ทำได้วิธีการนะครับเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเกิดใช้เวอร์ชันเบต้าเนี่ยหรือมาสเตอร์ชานแนลเนี่ยสามารถที่จะ create ตัว iOS app ได้ใช่ไหมบน macOS app ได้นะครับผมก็ง่ายๆผมก็สั่ง butterchannel มีเฮลมั้ยลองดูกันมีแค่นี้มีแค่นี้เองเหรอเนี่ยโอเคสมมติผมกระโดดไปใช้ master นะกันครับกระโดดไปใช้ที่ channel master นะครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย switch flutter channel ไปที่ master นะครับโอ้ตัวแดงนะครับน่ากลัวมากจะพังไหมเนี่ยตอนนี้เขาจะบอกว่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วคือสวิตช์บานนะยังทุกอย่างยังไม่เสร็จคือแค่สวิตช์บานเฉยๆนะครับสวิตช์บานเสร็จแล้วทำไงนะครับก็บอกว่าให้ใช้ git pull นะครับ git pull เพื่ออัปเดต local bean นะครับก็ดูยากนะครับทำวิธีนี้ครับง่ายสุดไม่ต้องไป create bean อะไรใหม่วุ่นวายนะสั่ง flutter doctor ครับสั่ง flutter doctor อีกรอบนึงนะครับมันจะไปดาวน์โหลดไอ้ของที่มันยังไม่ครบในบรานช์มาสเตอร์นะครับมาเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนานไหมเนี่ยอาจจะติดเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้สตรีมด้วยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ด้วยเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับก็คือหลักๆเนี่ยเวลาเรากระโดดข้ามบรานช์นะครับสมมติว่าเราใช้ stable อยู่นะครับแล้วเราอยากจะกระโดดข้ามบรานช์ไปที่ master เนี่ยเราก็ทำได้นะหรือว่าเราอยากจะกระโดดไปที่ตัวbeta ก็ทำได้เหมือนกันก็ใช้วิธีนี้แหละฮะก็สลับบรานช์ไปนะก็สั่ง flutter channel นะครับไป master flutter channel ไป beta อะไรพวกนี้นะครับหรือ flutter channel ไป stable นะครับในกรณีที่เราจะกระโดดกลับมาที่ stable นะอันนี้คือทริคนะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการที่ดีนะครับก็คือเราไปดาวน์โหลดแยกโฟลเดอร์เอาไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนผ่านเอาเนี่ยจะง่ายนะครับแต่ถ้ามานั่งวิวอย่างเงี้ยมันก็จะนานนิดนึงนะครับแล้วก็ออกจากวุ่นวายนิดนึงแต่ว่าถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมทำได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันสำหรับคนที่ชอบซนนะครับคราวนี้รอวิวนานเลย
โอเคนะครับระหว่างเราบิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นกันก่อนเห็นไหมฮะเขาก็จะเริ่มทยอยดาวน์โหลดนู่นนี่นั่นอะไรกันมาเพิ่มเติมเยอะแยะเลยนะครับสกงสกายอะไรก็มาหมดนะครับสกายเอนจินมีผงแพท SDK ดาวินเอ็กโค4ทูลมากันหมดนะครับอันนี้บนChannel Master นี่มีของเล่นเยอะนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปกดเล่นดูนะครับแต่ว่าพังไม่พังอันนี้อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าก็มีของเล่นเยอะดีน่าสนใจนะครับเขาก็จะเริ่มสั่งฟัตเตอร์ด็อกเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับฟัตเตอร์ด็อกเตอร์อีกรอบหนึ่งว่าดูว่ามันพังไหมนะครับถ้าพังก็ตัวใครตัวมันโอเคโนชูฟาวนะครับดีไม่ต้องรอนานเอามาลองดูกันเมื่อกี้เราสั่งฟัตเตอร์เกลียดเนาะลองดูนะครับเวอร์ชันมาสเตอร์ก็จะมีอะไรสนุกๆเหมือนกันนะครับมันจะเริ่มมีอะไรแปลกๆโผล่มานะครับเดี๋ยวจะรอนิดนึงนะดูโฟลเดอร์นะครับเราเห็น native ของ iOS เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้ปกตินะเราเห็นเว็บโผล่มาแล้วแพลตฟอร์มเว็บนะครับถ้าเราจะเขียน flutter ด้วยเว็บอะไรเงี้ยก็โดดไปที่ channel master นะครับถ้าใจรักนะโดดไป channel master เลยนะครับbleeding edge กันสุดๆนะครับพังไม่พังไม่รู้นะอันนี้นะถ้าอยากจะลองนะเขียน macOS desktop นะครับ desktop app ก็กระโดดไปที่ master ได้เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีสร้างโครงสร้างของตัว macOS app ขึ้นมาบน Android นะอันนี้ก็มีนะไม่พังเนาะโชคดีจังดูหน่อยนะก็จะมี Android, iOS, macOS, web นะครับใครอยากจะเล่นบน Master Channel นะครับก็ได้สนุกสนานกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาลองดูดิว่า Master Channel เป็นเวอร์ชันอะไรก็สั่ง Flutter Docker ได้ดูเวอร์ชันเร็วๆนะสำหรับ Master Channel นะครับจะเป็นเวอร์ชัน 1.15.20 นะครับก็ใครชอบ Bleeding Edge นะครับก็ไปลองเล่นดูได้นะใครชอบ Bleeding Edge ก็ลองไปเล่นดู 1.15.20 นะครับทีนี้มันจะมีคำสั่งนึงที่น่าสนใจมากเลยคือว่าเราสามารถที่จะกระโดดข้ามเวอร์ชันในบางเวอร์ชันที่เราอยากจะได้นะครับอย่างเช่นผมอยากจะย้อนกลับไปที่เวอร์ชัน 1.12.13 ใช่ไหม Hotfix 8อะไรเงี้ยครับผมก็สามารถที่กระโดดกลับไปได้เหมือนกันนะผมก็สั่ง flutter version อย่างนี้เดี๋ยวไปดีกว่านะครับไปดีกว่าเวอร์ชันถ้าสั่ง flutter version เนี่ยเวอร์ชันของ flutter มันจะเยอะมากถ้าสมมติละผมอยากจะได้กระโดดกลับมาที่นี่นะครับอยากจะกระโดดกลับมาที่นี่ก็สั่งได้นะครับเมื่อกี้นี้เราสั่งผ่าน channel เนาะครั้งเนี้ยถ้าเราจะสั่งผ่านกระโดดกลับเวอร์ชันเนี่ยก็สั่งผ่าน flutter version ได้นะครับผมก็สั่ง flutter version เมื่อกี้นี้อะไรนะบอกเวอร์ชันเข้าไปนะครับว่าจะกระโดดกลับไปที่เวอร์ชันเก่านะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะกระโดดกลับไปเวอร์ชันเก่าบอกว่าสั่ง flutter ดาวเขียดนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ yes ไปพังไม่พังก็ไม่เป็นไรนะครับลองได้นะพอเราสั่งระบุเวอร์ชันนะครับ
มันก็จะกระโดดกลับมาที่เวอร์ชันที่เราระบุนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เวอร์ชัน 1.12.13 นะครับเราก็เราอยู่เวอร์ชัน 1.15 ใช่ไหมเราก็กระโดดกลับมาที่ 1.12 นะครับแล้วก็สั่ง Flutter version กระโดดกลับมาได้ไอ้พวกนี้มันดียังไงนะครับเพราะว่าคือหลักๆเนี่ยคือว่าเวลาเราใช้เวอร์ชันเก่าๆนะครับอยู่นะครับเดฟโปรเจกต์นึงนะครับเวลาผ่านไปสัก 2-3 เดือนนะครับมันมีเวอร์ชันใหม่มาเราก็อยากจะกระโดดไปใช้เวอร์ชันใหม่นะครับแต่เผอิญมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดอยู่กับเวอร์ชันเก่านะครับเราก็ต้องกระโดดกลับมาใช้เวอร์ชันเก่านะครับแล้วก็จะใช้วิธีนี้นะในการกระโดดไปกระโดดมาได้แล้วแต่ละเวอร์ชันนะอย่างที่บอกนะครับอันนี้คือวิธีแบบนี้มันทำได้นะครับแต่ว่าวิธีที่ดีนะครับก็คือไปสร้างโฟลเดอร์ Flutter SDK เอาไว้นะครับในแต่ละเวอร์ชันที่เราใช้นะครับยกตัวอย่างเช่น stable version ที่เราใช้นะครับหรือว่าเวอร์ชันก่อนหน้าที่เราเคยใช้อะไรพวกนี้นะครับก็จะง่ายกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือเป็นวิธีการที่ใช้เข้ามาไลน์ทูลนะครับในเรื่องของการกระโดดข้ามเวอร์ชันอันนี้รอบิวนานเลยรอก็หน่อยอาจจะแตกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันจะคนปกติไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับมีแต่คนที่ซุกซนนะที่ถึงจะได้ใช้นะครับก็มาเล่าให้ฟังก่อนนะว่าใครเจอปัญหาอะไรยังไงนะครับหรือว่าชอบกระโดดข้ามเวอร์ชันนะครับหรือว่าเจอปัญหาเวลาเด็บๆไปแล้วเนี่ยเวอร์ชันใหม่ออกแล้วต้องซัพพอร์ตตัวแอปเวอร์ชันเก่าที่ใช้ Flutter เวอร์ชันตัวเก่านะครับวิธีการกระโดดกับเวอร์ชันนี้ต้องทำยังไงตอนบิวก็จะรอบิวนานนิดนึงนะครับนะครับก็ระหว่างรอนะครับระหว่างรอเราไปดูเรื่อง Visual Studio Code กันก่อนครับคือหลักๆเนี่ยเราต้องติดตั้ง Android Studio เนาะเพื่อที่จะให้ได้ตัว Android SDK นะครับแต่ว่านักพัฒนารุ่นใหม่นะครับเด็กๆเนี่ยเด็กๆ เขาชอบใช้ Visual Studio Code กันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงนะคือโดยส่วนตัวก็ใช้พวกสับรามเทคมาก่อนนะครับใช้เล็กตอนมานิดนึงนะครับแล้วก็มาใช้ Visual Studio Code ก็น่าจะอารมณ์คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า Visual Studio Code นะครับปลั๊กอินที่ควรจะมีนะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับ Visual Studio Code นะครับก็ใครสนใจก็ไปดูที่ VS Code ใช่ปะผมไม่เคยจำ URL มันได้เลยกด Google ตลอดcode.visualstudio.com นะครับก็ใช้ Mac ก็ดาวน์โหลด for Mac มานะครับใช้ Windows ก็ดาวน์โหลด Windows มานะครับใช้ Linux ก็ใครสาวก Debian ก็กด .dev มานะครับใครสาวก Fedora Red Hat Mandriva อะไรก็กด RPM มานะครับก็ติดตั้งง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรนะก็เด็กๆชอบใช้นะครับผมคนมีอายุแล้วก็หัดใช้ตามเด็กๆนะไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรกันนะแต่ก็ดูน่าสนุกดีนะทีนี้ในตัว Flutter เนี่ยมันมีปลั๊กอินอยู่น่าสนใจมากเลยนะครับแต่จริงๆมันคนที่จะทำบันเดิลมานะเขาก็ไม่ทำมานะก็แปลกดีหรือว่ามันเป็นTech Editorนะไม่ใช่ IDE นะครับมาดูปลั๊กอินดีกว่านะครับปลั๊กอินคือปลั๊กอินที่ผมใช้เนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่าผมว่าน่าสนใจนะครับอาจจะลองติดตั้งกันดูก็ได้นะครับตัวแรกนะครับอันนี้เป็น default หลักนะที่เราจะต้องติดตั้งในตัว Visual Studio Code อยู่แล้วนะครับก็คือมันจะบังคับให้เราติดตั้งเลยนะก็คือ Flutter นะครับถ้าเราเปิดโปรเจกต์ Flutter ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะบังคับให้เราติดตั้งตัว extension ตัวนี้นะครับหรือ plugin ตัวนี้นะครับตัวถัดมานะครับคือ Dart นะครับมันจะต้องเข้าใจ Dart เนาะเวลาเราเขียน syntax ของ Dart เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามัน Dart เขียนอะไรยังไงภาษาเป็นแบบไหน
ก็จะบังคับให้เราติดตั้งเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับอีกตัวนึงนะที่ผมแนะนำนะครับก็คือเป็น snippet นะครับคือวิดเจ็ตบน flutter เนี่ยมันเยอะนะครับแล้วเราก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับบางอันก็ยาวๆนะครับบางอันก็สั้นๆครับซึ่งเราก็มีเครื่องมืออย่าง snippet เนี่ยช่วยก็ดีเหมือนกันนะครับก็ผมจะใช้ตัว extension ที่ชื่อว่า awesome flutter snippet นะครับอันนี้ก็ดีนะครับก็ติดตั้งไว้ไม่เสียหลายนะครับคืออย่างน้อยก็จำอะไรไม่ได้ก็ไปเปิด snippet ได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมทะเลาะกับมันมาตลอดเลยนะครับก็คือทำในเรื่องของแอปหลายภาษานะครับจริงๆมันก็มีหลายวิธีแหละนะครับเขาก็แนะนำหลายวิธีนะในการทำแอปหลายภาษาอย่างเช่นเราเครื่องเป็นภาษาไทยนะครับอยากให้แอปแสดงผลเป็นภาษาไทยเทคเมนูนู่นนี่ในภาษาไทยถ้าโทรศัพท์มือถือเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ให้แสดงแอปเป็นหน้าภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตามโลเคลของ device นะครับก็เราก็จะใช้ตัว flutter int flutter int flutter localize นะครับหรือ flutter internationalize นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยดีนะครับดีตรงที่ว่า1คือมัน simple มากนะครับ2คือมันสร้างไฟล์ arb ไฟล์หนึ่งนะครับต่อภาษานะครับอย่างเช่นอันนี้ตัวนี้นะเขาบอกว่าภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษมันจะสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งนะครับ int l นะครับ underscore en arb นะครับแล้วก็เขียน json ไฟล์ในนั้นนะครับเขียนเป็น json ไฟล์นะครับ message อันนี้คีย์อันนี้ message อะไรคีย์อันนี้ message อะไรนะครับหรือมาเสนี้แปลอะไรมาเสนี้แปลว่าอะไรอะไรเงี้ยครับก็ทำคู่กันไปแบบนี้เหมือนกับพอร์ตไฟล์สมัยโบราณนะครับไฟล์ Portal สมัยโบราณไฟล์ PO อ่ะเหมือนนี้เลยนะครับมีคีย์อันนึงแล้วก็มีคีย์อันนึงที่มีค่าเป็นคีย์แวลูนะในไฟล์ ARB ก็จะโครงสร้างคล้ายๆกับตัว JSON นะครับเขียนไปเลยนะครับพอเขียนไปแล้วเรื่อยๆนะครับมันจะไปเจเนเรตคลาสของตัว Dart ให้ซึ่งดีมากนะครับดีสุดๆนะครับคือมันใช้งานง่ายนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับคือสร้างคลาสให้สร้างอะไรให้นะครับถึงเวลาเราก็ไปเรียกตัวเมธอดที่เราจะใช้นะครับอันนี้ดีเลยนะครับเดี๋ยววันหลังอาจจะมานั่งเล่าให้ฟังครับหมดยังอ่ะหมดแล้วกลับไปดูซิว่าบิวเสร็จหรือยังนะครับโอ้พังไหมตึ๊ดอ๋อเรากระโดดมาใช่ไหมครับเดี๋ยวเราดอกเตอร์ไหมก็อย่างที่บอกนะครับถ้าสนมากก็จะพังอ๋ออันนี้หนักเลยครับเจอทุกไฟล์ละเส้นคอมมิชชั่นเลยไม่เป็นไรนะถ้าพังเดี๋ยวรู้กันถ้าพังก็ไปดาวน์โหลดไอ้ตัวเวอร์ชันก่อนหน้ามานะครับไม่ยากลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะ create project ใหม่รอบหนึ่งขีดออกนะ com.net ลองดูก็ได้ครับว่าพังไม่พังโอเคนะครับเราได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Hello World เข้ามาแล้วนะครับทีนี้ตามด็อกนะครับตามด็อกก็บอกว่า flutter run นะครับดูเหมือนง่ายดีนะ flutter run นะครับคือไอ้คำสั่ง flutter run เนี่ยมันจะไปรัน
ที่ default device ที่เรามีอยู่นะครับอย่างเช่นเรามีมือถือเสียบอยู่1เครื่องนะครับมันก็จะบอกว่าโอเคมันก็จะรันเครื่องที่เราเสียบนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เรามีหลาย device เนี่ยเราก็ต้องระบุนะว่าเราจะไปรัน device ไหนนะครับอันนี้เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนคำสั่ง flutter run เดี๋ยวทำให้ดูนะตอนนี้นะครับถ้าเราใช้คำสั่ง flutter docker นะครับลบ v นะครับจะบอกว่าอันนี้ติดอันเก่านะติดอันเก่ามานะv 12.13 นะครับโอเคไม่เป็นไรอันนี้ติดค่าเวอร์ชันเก่าของ v. v 1.15 มานะมันจะเห็น device เยอะผิดปกตินะครับจะเห็น mac os เห็น chrome เห็น web server มานะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่มีนะมันจะเห็นแค่ตัว android device ตัวนี้ตัวเดียวนะครับทีนี้ปัญหาคือว่าผมไปซนนะเห็น4 device นะครับซวยแล้วนะครับแล้วจะไปรันในเครื่องนี้ได้ยังไงนะครับวิธีการนะครับเราก็สั่ง flutter run นะครับลองดูนะครับจะรันขึ้นระบุนะครับระบุชื่อ device ที่เราจะต้องการนะที่เราต้องการนะก็คือตัวนี้นะตัวนี้นะครับต้องใส่นะครับ enter ครับที่เขามี Visual Studio Code กันทำไมนะคีย์แต่คอมมานด์ไลน์อย่างเดียวเดี๋ยวให้ดูนะครับคือจริงๆเนี่ยบน Visual Studio Code ก็จะง่ายนะครับอันนี้ผมก็พาทำให้มันยากดูยากไปนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับถ้าเราใช้เครื่องมือถูกนะครับคือผมเองเนี่ยผมชินกับคอมมานด์ไลน์นะก็จะใช้คอมมานด์ไลน์เป็นหลักนะครับเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็กดผ่าน Visual Studio Code นะครับแล้วก็ว่ากันไปนะก็ไม่เป็นไรนะก็ชอบใช้ Visual Studio Code ก็กดไปก็ไม่ได้มีอะไรที่มันผิดหรอกครับก็เครื่องมือตัวไหนเราชินก็ใช้ตัวนั้นนะครับพอเราสั่ง flutter run นะครับระบุเครื่องปลายทางนะครับเขาก็จะบอกว่านี่กำลังจะ deploy ไปที่เครื่องนี้นะครับใน debug mode นะครับ debug mode อันนี้เขาก็จะเริ่มGradle มันก็จะเริ่มบิวละนะครับช่วง Gradle build ก็จะนานนิดนึงนะครับก็นั่งรอไปนะระหว่างรอบิวไปดูเรื่องอื่นก่อนนะครับเครื่องมือนะครับเครื่องมือหลักๆที่เราจะต้องมีติดบ้านนะครับสำหรับนักพัฒนานะครับก็คือต้องมีกิจนะครับต้องมีกิจไว้นะครับถ้ามีกิจไว้ก็โอเคนะแล้วก็จะ track ได้ว่าเราเขียนโค้ดไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วในกรณีที่เราโยนโค้ดเราไปที่กิจ repository นะครับอย่างกิจ lab หรือกิจ hub หรือ whatever อะไรก็ตามนะที่ใช้กิจเนี่ยนะครับก็เราก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะครับเป็น collaboration tool อะไรก็ว่ากันไปนะครับคนหนึ่งเขียนคนหนึ่งแก้นะครับแล้วก็มาทะเลาะกันผ่าน issue นะครับแล้วก็เมิร์จโค้ดกันพังๆเมิร์จผิดเวอร์ชันก็พังกันไปนะครับเมิร์จถูกเวอร์ชันก็ถูกกันไปนะอ่ะก็แล้วแต่ทีมนะครับ git workflow ใครกำหนด workflow ก็ไปทะเลาะกันเองนะครับก็เครื่องมืออย่าง git นะครับจำเป็นต้องมีนะครับแล้วก็ในเรื่องของ GitHub นะครับเรื่องของ GitHub ถ้าเกิดใช้ GitHub อยู่แล้วนะครับก็ deploy code นะครับเก็บ source code นะครับไว้ที่ GitHub นะครับถึงเวลาเราทำงานด้วยกันหลายๆคนนะครับเป็นทีมเนี่ยการทำงานก็จะง่ายขึ้นนะครับพอ request ได้ง่ายขึ้นนะครับเมิร์จโค้ดก็ง่ายขึ้นนะครับทาง GitHub เองก็มีเครื่องมือเยอะนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ใช้งาน GitHub ได้นะครับหรือใครเป็นสาวก GitLab นะครับก็ใช้ GitLab ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับ
ตัวถัดมานะครับตัวถัดมาที่อยากจะแนะนำก็คือ CICD นะครับ CICD นะจริงๆเครื่องมือพวกนี้มันเป็นเครื่องมือเสริมนะครับคืออยากจะใช้ก็ดีนะครับใช้ก็ดีไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่ว่าจะอยากจะชอบไหมนะครับผมจะเล่าอย่างนี้นะครับก็คือว่าตัว CICD เนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำหรับทำในเรื่องของออโตเมชันนะครับคือเวลาเราทำงานโค้ดเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปของการทำอ่ะเนาะเช่นเราเขียนโค้ดไปนะครับเราเอาโค้ดไปบิ้วนะครับหรือว่าก่อนบิ้วเราเอาไปเมิร์จกับเพื่อนนะครับเมิร์จเสร็จปั๊บเอามาบิ้วเสร็จปั๊บเอามาเทสเสร็จปั๊บเอามาดีพลอยบน device แล้วก็มานั่งเทสดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับหรือบางคนมีพวกเทสสคริปต์ทำออโตเมตเทสได้เนี่ยก็ว่ากันไปนะครับลักษณะของการทำงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมี workflow แบบนี้นะครับทีนี้ไอการที่เราจะมานั่งทำเรื่องซ้ำๆเดิมบ่อยๆอย่างเช่นพูโค้ดลงมาเมิร์ดเสร็จปั๊บไปบิวเสร็จปั๊บไปเทสเสร็จปั๊บเอาพังเอาไปบิวใหม่คือทำมือตลอดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับอันนี้มันก็เหนื่อยไปนะมันก็จะมีพวกเครื่องมือพวก CI/CD นะครับเยอะนะครับหรือจะเป็นGitLab Runner ใช่ไหม CI Runner GitLab CI Runner นะก็มีตัวนั้นอยู่ถ้าใช้ GitLab นะของตัว GitHub ก็จะมี GitHub Action ใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับมีอะไรกัน Jenkins ดูเก่ามากเลย Jenkins นะครับถ้าใครชอบใช้ Jenkins ก็ไปคอนฟิกผ่าน Jenkins ได้นะครับสำหรับ CICD นะครับของฝั่งที่เป็น Flutter อย่างเดียวนะเฉพาะ Flutter อย่างเดียวเนี่ยมันมีเครื่องมือนะครับที่ชื่อว่า Code Magic นะครับเครื่องมือใน Code Magic เนี่ยมันดีอยู่อย่างตรงที่ว่าไม่ต้องทำอะไรครับคลิก Next คลิก Next 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 กด Build จบนะครับนะง่ายมากนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปบิวโปรเจกต์ให้รอดก่อนนะครับขึ้นมาอย่างโอเคขึ้นมาแล้วนะครับอิมูเลเตอร์ผมไปไหนชุบมาแล้วขยับนิดนึงนะครับอันนี้คือหน้าตาที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ก็พอจะดูได้ที่ผมพารันบนคอมมานด์ไลน์เพราะว่ามันมีเครื่องมือที่น่าสนใจนะครับอยู่ในคอมมานด์ไลน์ซึ่งผมว่ามันก็ดูดีนะแต่จริงๆถึงเวลาใช้มันก็ไม่ได้ค่อยมาดูบ่อยนะครับแต่ว่าอันนี้คือแนะนำนะผมว่ามันสนุกดีนะนะครับเขาบอกว่าคิดอะไรไม่ออกนะครับคิดอะไรไม่ออกกด test นะครับ more detail for help message นะครับกด test นะครับผมก็กดปุ่มตัว test เข้าไปโอ้โหกดตัว test นะครับออกทำไมกด test นะครับกด test ก็บอกว่าToggle Inspector นะครับกด I นะครับDisplay Construction Line นะครับกด P นะครับลองกด P ดูสิดึ๊ดเราจะเห็น Construction Line นะครับเห็นว่าไอ้หน้าแอปไอ้ Hello Demo Flutter เนี่ยมันวางวิดเจ็ตยังไงนะครับแล้วก็กด P อีกรอบหนึ่งก็จะหายไปอันนี้ตลกมากเลย simulate different operating system นะครับคือมันไม่ได้ simulate อะไรนะมันก็แค่บอกว่าถ้าเกิดอยู่บน material design แบบนี้นะครับบน iOS จะโชว์ยังไงนะบน Android โชว์ยังไงกด O นะนะบอกว่าไป iOS นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าไป Android นะครับมันจะหน้าตาแบบนี้นะก็สลับไปสลับมาใครสาวบก Material Design ก็ลองไปดูเรื่อง Material Design เพิ่มเติมนะครับก็มีเครื่องมือแปลกๆดีนะครับบน Command Line นะครับผมว่าใช้ได้เลยนะครับ
มี performance overlay นะครับลองดูก็ได้ performance overlay ก็จะบอกว่าโอ้ตอนนี้แอปใช้ render frame เป็นยังไงนะครับใช้ CPU ไปเท่าไหร่ใช้ memory ไปเยอะไหมนะครับมีข้อมูลบอกขึ้นมากดชิป P ทีหนึ่งก็หายไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคือการ refresh นะครับรีเซ็ตนะครับไม่รีเซ็ตรีเซ็ตนะกด R นะกด R เล็กนะกด R เล็กก็เป็น hot reload นะครับที่เขาชอบโฆษณาเรื่อง hot reload กันกด R ถ้ากดชิป R หรือกด R ใหญ่นะครับมันจะรีโหลดทั้งหมดรีโหลดแอปทั้งหมดนะครับก็จะเป็น hot restart นะตอนนี้ก็จะนอนนานนิดนึงประมาณนี้นะกดอะไรให้ดูสักอย่างผมบอกว่ากด hot restart นะครับค่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเหลือเป็น0เหมือนเดิมอ่ะนะครับโอเคพอสนุกสนานนะครับพอสนุกสนานบน EP 1 Hello World นะครับเดี๋ยวให้ดูบน Visual Studio Code นะครับว่าจะรันบน Visual Studio Code ได้ยังไงนะครับเมื่อกี้พาไปรันบน Command Line นะไม่รู้จะพาไปรันบน Command Line ทำไมนะของ Editor ดีๆก็มีนะอ่ะนี่เราอยู่บน Visual Studio Code ใช่ไหมครับวิธีการรันนะครับก็กด F5 นะครับถ้าบน Mac ผมก็จะกดฟังก์ชัน F5 นะครับเขาได้บอกว่ารันอะไรนะครับผมว่ารัน Dart Flutter นะครับแล้วก็ถามว่าจะรันอันไหนนะครับเนื่องจากว่า device เราเยอะมากเลยนะครับเราก็บอกว่ารันบน Mobileเขาบอกว่ารันบนโมบายนะครับเขาก็จะเริ่มไปบอก Gradle นะครับ Gradle นะครับ Gradle build ให้หน่อยนะครับ Gradle เขาก็พยายามที่จะ build ไปนะเราก็รอเหมือนเดิมคือ Gradle เนี่ยในเรื่องของการ build Gradle เนี่ยมันก็จะช้าของมันตามปกตินะครับถ้าใครมีเครื่องแรงๆนะครับมี CPU เร็วๆหน่อยนะครับมี RAM เยอะหน่อยก็จะได้เปรียบนะครับอย่างผมนี่มีแค่เครื่องของ i5 RAM 4 GB นะครับก็จะช้านะครับพอช้าปั๊บเนี่ยเราก็ต้องนั่งรอนะครับอันนี้คือถ้าบิ้วบนเครื่อง Mac ที่เป็นเครื่องเล็กอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปรันเครื่องใหญ่หน่อยนึงก็เร็วกว่านี้เห็นไหมฮะเราต้องนั่งรอไปอันนี้ใช้ไลฟ์ด้วยนะครับ CPU ก็จะพีคนิดนึงช่วงเรารันตัวโปรเจกต์ก็จะนานหน่อยนะครับระหว่างรอรันนะครับบน Visual Studio Code นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่เข้ามาลันนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้บอกว่าเราต้องมีกิจรีโพใช่ไหมเดี๋ยวจะรู้ว่าเรามีกิจรีโพไปทำไมนะครับผม init ต้อง init ก่อนใช่ไหม init init นะครับเราก็มาโอเคเรามีร้านที่เป็นมาสเตอร์อยู่นะครับนี้ถ้าเราจะใช้เครื่องมืออย่าง Code Magic นะครับเราจะต้องผูก Git Repository กับ Code Magic เอาไว้นะครับเพื่อที่จะดึงตัว Source Code นะครับไปบิวบน Code Magic ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าเว็บให้ดูก
CodeMagic นะครับ codemagic.io นะครับนี่อันนี้โปรเจกต์เก่าๆนะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเวลาเราผูก Git มาแล้วเนี่ยนะครับโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ใน Git Repo เนี่ยมันจะมาโผล่ที่นี่นะครับบางอันก็ไม่ได้เกี่ยวเช่น Flutter Raspberry Pi Hello อะไรเงี้ยอะไรก็ไม่หมวดห้องน้ำนี่มีหมวดห้องน้ำด้วยนะครับก็จะโผล่มันที่นี่นะครับก็เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปวุ่นวายกับมันนะครับเราก็เลือกเฉพาะโปรเจกต์ที่เราจะใช้นะครับในการบิวนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี้เราได้กิจแล้วใช่ไหมเราอินิตกิจไปแล้วใช่ไหมเราอินิตมาแล้วนะครับเราได้มาสเตอร์มาแล้วนะครับต่อไปเราต้องทำไงฮะกิจแอดใช่ไหมยังไงต่อกิจคอมมิตทั้งหมดใช่ไหมครับใส่เมสเซจเข้าไปโอเคนะครับกิดล็อกอยู่ดิทำอะไรไปมากนะครับinit อย่างเดียวนะครับทีนี้พอเราได้ source code เสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะเอาไป build เนี่ย build ทำได้2แบบนะครับ build ที่เครื่องตัวเองกับ build บนเครื่องมืออย่าง CI/CD นะครับอย่าง CodeMagic นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการ build บน CodeMagic ก่อนนะครับผมต้องมี Git Repo ก่อนนะครับผมก็เข้าไปที่ Git Repo ของผมนะครับสร้าง Repository ใหม่นะครับใส่ชื่อครับเมื่อกี้นี้อะไรเนี่ยเป็น Hello World ทำไมเนี่ยมี Public แล้วกันนะครับง่ายๆแล้วก็ add นะครับโอเคแล้วก็พอ add เสร็จไปแล้วนะครับเราก็มาสั่งgit push log to ที่เอาไปชื่อแล้วก็ master นะอันนี้ตามคู่มือนะเวลาทำจริงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ไฟล์เราไปแล้วนะครับไฟล์เราจากเครื่องเรานะครับโดดไปที่ GitHub แล้วนะครับมาดูดิมาจริงเปล่าคนรีเฟรชหน่อยโอเคมาแล้วนะครับอันนี้โปรเจกต์ Hello World เราขึ้นไปแล้วนะครับทีนี้บิวยังไงนะครับบน CI/CD นะครับหรือบน CodeMagic นะครับกลับมาที่ CodeMagic ครับรีเฟรชอีกสักรอบหนึ่งมีขึ้นมาไหมเนี่ยNot only นี่จะผมชื่ออะไรวะก
เหมือนว่าจะไม่รีเฟรชมานะครับนะโอเคไม่มาไม่เป็นไรนะครับไม่มาก็ง่ายนะครับบางทีฝั่งตัวโค้ดแมจิกเองก็จะอัปเดตช้านิดนึงเพราะว่ารีโพมันเยอะเกินรีโพเยอะไปหน่อยนะไม่เป็นไรอ่ะมันไม่มานะครับเราก็กดนี่นะครับcreate app from custom source นะครับใส่ git repo url เข้าไปนะครับอยู่ไหนนะครับอยู่นี่ปึ๊บ copy มานะครับวางครับแล้วก็ add application วิธีการบิวนะครับวิธีการบิวบนโค้ดแมจิกง่ายนะครับง่ายมากก็คือแบบไม่แอดวานซ์นะครับมาดูที่บิวก่อนนะครับเราจะบิวอะไรนะครับเขาจะมีให้บอกเขาจะมีให้เลือกนะ Android iOS Web macOS Linux นะครับจะบิวอะไรเยอะขนาดนี้นะครับในกรณีที่เราบิว Android นะเราก็เลือกเฉพาะ Android นะครับจะบิวแบบดีบักหรือรีลีสนะครับในกรณีที่ผมบิวเป็นดีบักก่อนนะครับเซฟครับในกรณีที่เราจะพับบิชนะครับอย่างเช่นเราจะทำโค้ดไซนิ่งนะครับหรือว่าโค้ดไซนิ่งคือเรามีตัวคีย์สตอร์ใช่ไหมครับเราต้องการไซตัวโปรเจกต์นะครับแล้วก็เอาไปขึ้น Play Store นะครับแล้วก็มาคอนฟิกที่ CoSigning นะครับ CoSigning ก็ถ้าเป็นของ Android นะ iOS ก็คอนฟิกเหมือนกันนะครับก็ใช้คีย์ของ iOS ใหม่นะครับจะมีพวกออปชั่นอื่นนะครับที่ให้เราเลือกอย่างเช่นบิวเสร็จแล้วโยนผลลัพธ์ไปที่ Slack มั้ยนะครับหรือว่ามี Static Page นะครับให้ดาวน์โหลดไฟล์อะไรเงี้ยครับไฟล์ที่บิวได้โยนไปที่AWS S3 bucket ไหมอะไรเงี้ยพวกเนี้ยครับหรือว่าบิวเสร็จแล้วโยนเข้า Google Play ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือบิวเสร็จแล้วโยนเข้า App Store ไปเลยอะไรเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันนะอันนี้ผมจะตั้งไว้ที่เมื่อบิวเสร็จปั๊บให้ส่งเมลกลับมาอันนี้ก็จะง่ายดีนะในกรณีที่เราทำงานกับลูกค้าเนี่ยครับแล้วเราอยากจะให้เขารู้ว่าเนี่ยแอปมันบิวเสร็จแล้วนะในแต่ละสปินเนี่ยนะครับเราก็ใส่อีเมลลูกค้าลงไปนะครับถึงเวลาเขาก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ไปเทสกันเองก็ง่ายนะครับง่ายเดาแล้วก็สะดวกกันด้วยนะครับก็ไม่ได้คอนฟิกอะไรนะครับบิวเป็น Android นะครับกดดีบักนะครับแค่นี้พอที่การบิวนะครับง่ายๆครับกดเลยครับ start your first build นะครับแล้วก็ start new build นะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้ครับง่ายๆนะบิวไฟล์บนโค้ดแมจิกนะครับก็ถึงเวลามันก็จะบิวตามสเต็ปให้นะครับถ้าพังมันก็จะบอกว่าพังถ้าไม่พังมันก็ได้ไฟล์ APK มานะครับถ้าพังก็ไม่ได้ไฟล์ APK แค่นั้นเองนะง่ายๆครับก็อันนี้วิธีการบิวบนโค้ดแมจิกนะครับทีนี้บิวบนเครื่องทำไงนะครับบิวบนเครื่องทำยังไงเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนเนาะว่าแอปเรารันขึ้นหรือยังไปดูก่อนทุบๆๆๆนะครับอันนี้ที่รันผ่านตัว Visual Studio Code มานะครับ Visual Studio Code แอปที่เด็กรุ่นใหม่ชอบใช้กันแล้วก็ใช้เครื่องมือรุ่นใหม่ตามเด็กๆไปนะครับจะได้รู้สึกว่าอายุไม่เยอะอันนี้ก็เรารันโดยใช้ตัว Visual Studio Code นะครับจริงๆก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรกด F5 ไปนะครับ
เดี๋ยวมันก็รันขึ้นมาให้นะครับมีดีบักคอนโซลให้นะครับดูอาจจะงงๆนิดนึงครับแล้วก็ไปใส่ไอ้อะไรนะดีบักดอทล็อกหรือล็อกหรือปริ้นก็แล้วแต่นะชอบอะไรก็ใส่อันนั้นไปนะครับแต่ว่าคือแนะนำก็ให้ใช้ล็อกใช้ล็อกปริ้นออกมานะครับใช้คำสั่งปริ้นนะเวลาเราไปคอมไพล์ขึ้นโปรดักชันอะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวมีเมสเซจดีบักอะไรประหลาดๆออกมาเดี๋ยวจะอายเขาเนี่ยแล้วก็ใช้ล็อกแทนนะครับเวลามันคอมไพล์ปุ๊บมันก็จะเอาพวกคำสั่งพวกนี้ออกนะครับก็ชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับหมดแล้วหมดแล้วนะครับรู้สึกจะกินเวลานะครับตอนแรกว่าจะ30นาทีคีโมไปเรื่อยนะครับก็ซัดไปซัดเกือบชั่วโมงเลยชั่วโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะให้ดูนิดนึงนะครับในโปรเจกต์นะครับในโปรเจกต์เมนเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับอาจจะยังไม่เขียนในครั้งนี้นะครับจะให้ดูคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรบ้างนะถ้าเราดูโครงสร้างของตัวฟัตเตอร์นะครับผมจะดูเทียบอย่างนี้นะดูเทียบอย่างนี้นะครับแล้วดูโค้ดตามไปนะครับโครงสร้างของฟัตเตอร์จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เรียก main app นะครับเวลาไอ้ฟังก์ชัน main เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเรียกแอปขึ้นมารันนะครับตัวเนี้ยเขาประกาศว่าเป็น my app ใช่ไหมไอ้ my app เนี่ยมัน extend state rate widget อะไรก็ไม่รู้แหละนะครับเดี๋ยวเรายังไม่พูดถึงตอนนี้นะครับแต่ว่าจะค่อยๆให้ดูไล่ดูไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับว่ามันไปทำอะไรนะครับดูเทียบกันนะครับเขาบอกว่าในฟังก์ชัน build เนี่ยนะครับหรือ method build เนี่ยนะครับก็บอกว่าให้ return เป็น material app นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทั้งจอเนี่ยนะ material app นะครับใช้ theme นะครับมี theme แบบนี้นะครับ swot เป็นสีฟ้านะครับ primary swot เป็นสีฟ้าก็คือสี theme หลักนะครับของ material เป็นสีฟ้านะครับส่วนอื่นๆก็ไปไล่อัตโนมัติเอานะครับเพราะว่าไม่รู้อะก็มันก็มีหลายส่วนนะในธีมของ material design นะครับก็จะมีสีในแต่ละส่วนก็แยกกันไปนะแต่ว่าถ้าเรากำหนด primary swot ปั๊บมันก็จะเอาสีหลักมาสีหนึ่งนะครับที่เหลือมันก็จะไปไล่กันเองนะบอกว่าใน material app เนี่ยจะต้องประกาศ home ไว้นะครับ home ของ app เนี้ยคืออะไรนะครับก็คือ my home page นะครับ my home page คือคลาสนี้นะ my home page นะครับใส่เลตเติ้ลไปให้นะครับใส่เลตเติ้ลไปบอกว่าฟัตเตอร์ดีโมโฮมเพจคือตัวนี้ลองไปแกล้งมันเปลี่ยนเซฟครับเปลี่ยนไหมครับเขารีโหลดเปลี่ยนให้นะใส่เยอะๆหน่อยเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนนะครับอันเนี้ยมันบอกว่าไปโหลดไอ้คลาสนี้มานะครับโหลดคลาสนี้มานะครับในคลาสนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันส่งค่าไทเทิลมานะครับแล้วก็บอกว่ามาบิ้วใหม่มีคลาสนี้ที่ extend set full widget อันนี้นะครับเข้ามาบิ้วใหม่อีกแล้วในเมธอดวิวอีกแล้วครับเมธอดวิวบอกว่าให้ขึ้นสคราฟโฟลด์มีแอปบาร์นะครับมีไทเทิลนะครับมีบอดี้นะครับก็เนี่ยตามตัวเลยครับแอปบาร์ไทเทิลบอดี้อยู่นี่นะครับในบอดี้นี้นะครับบอกว่าอยู่ตรงกลางนะเว้ยครับอยู่ตรงกลางนะอะไรก็ตามแล้วมันอยู่ตรงกลางนะครับถ้าจะเห็นภาพนะครับก็คือไปกดในคอมมานด์ไลน์นะแล้วกด P นะครับมันจะขึ้นไลน์ construction line ขึ้นมาครับถ้าบน Visual Studio ตอนนี้มันจะกด construction show construction line ไม่ได้นะถ้าไปกด P ในคอนโซลเนี่ยบอกนะ debug painting นะครับกด P ในคอนโซลนะครับจะ toggle debug paint นะครับหรือ toggle construction line นะกด P ตึ้งมันจะขึ้น wireframe ขึ้นมานะครับหรือ construction line ขึ้นมาเราเห็นภาพว่าโอ้ไอเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่ามันสั่งให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยให้มีคอลัมน์หนึ่งมีคอลัมน์นะครับมีคอลัมน์ขอคอลัมน์หนึ่งนะอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือคอลัมน์หนึ่งนะครับ
ในคอลัมน์นี้มีอะไรมีเทคนะครับมีเทคอันนึงนะครับที่เขียนว่า you have pushed you have pushed the button this many times นะครับก็คือตัวนี้นะแล้วก็มีเทคอีกอันนึงนะครับคือตัวนี้มันก็เป็นตัวเลขเนาะค่าทุกอย่างในโชว์ตัวนี้แล้วก็มี floating action button ก็คือตัวนี้ปุ่มกลมๆเนี่ยนะก็เรียกว่าปุ่มแฟบนะครับแฟบ floating action button นะครับกดแฟบทีนึงนะครับก็บวกเลขไปเรื่อยๆนะครับเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเราดูโครงนะครับดูโครงของการวาด UI เนี่ยนะครับมันจะเป็นซอสโค้ดนะครับถ้าคนที่ไม่ชอบเขียนโค้ดนะครับมันก็จะนรกมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบเขียนโค้ดนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อ EP 0แล้วนะครับก็คือบอกว่าคนชอบเขียนโค้ดน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเราก็เขียนอะไรมันก็ได้ออกมาอย่างนั้นนะครับแต่ได้แอบบาร์เข้ามานะครับอยากได้เทคก็เทคนะครับอยากได้เซนเตอร์นะครับก็มีเซนเตอร์ให้มีคอลัมน์นะก็จัดคอลัมน์ให้คอลัมน์อยู่ในเซนเตอร์ก็คือคอลัมน์จัดอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางจออะไรเงี้ยนะครับนะก็ง่ายนะครับถ้าเกิดเข้าใจในเรื่องของวิดเจ็ตนะครับไอ้พวกเนี้ยนะคำสามพวกเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าวิดเจ็ตถ้าเข้าใจเรื่องวิดเจ็ตเนี่ยก็จะง่ายนะในเรื่องของการทำฟลัตเตอร์UI นะครับทำ UI นะบนฟลัตเตอร์นะครับก็จะง่ายขึ้นนะถ้าเกิดว่าเข้าใจไม่ทั้งหมดนะครับหรือว่ายังงงๆนะครับก็มันก็จะมีเครื่องมือพวก UI Designer นะครับเราก็ไปให้ UI Designer เขาทำให้นะครับอย่ามาทำเองนะเดี๋ยวเหนื่อยนะครับให้ UI Designer เขาทำให้ชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มาโค้ดอย่างเดียวนะแต่เนื้อสิ่งอินใดนะครับเราก็ต้องรู้นะว่าไอ้ที่เขาโค้ดมาเนี่ยไอ้โค้ด UI มาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องไปแก้ตรงไหนเราต้องใส่ข้อมูลตรงไหนอันนี้เราก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับสุดท้ายคือเราต้องมานั่งไล่ไอ้โค้ด UI เนี่ยเหมือนเดิมนะครับนะครับก็ครั้งนี้ก็มา overview คร่าวๆนะครับให้ดูว่าเครื่องมือ Flutter Tool เนี่ยใช้งานยังไงนะครับปัญหาที่เจอมานะครับแล้ววิธีการแก้ปัญหาเนี่ยทำยังไงนะครับการกระโดดข้ามเวอร์ชันนะครับการกระโดดข้ามชาแนลนะครับจะเป็นอยากจะใช้ Master Blast นะครับอยากจะใช้ Beta อยากจะใช้ Stable นะครับเราก็สามารถที่จะกระโดดข้ามชาแนลได้นะครับอยากจะย้อนกลับไปใช้เวอร์ชันเก่าๆของ Flutter ก็ทำได้นะครับอันนี้ก็แนะนำไปแล้วนะครับเครื่องมือนะครับอย่าง Git นะครับอันนี้จำเป็นผมว่าน่าจะเป็นเรื่องปกตินะDeveloper ส่วนใหญ่ก็ใช้ Git อยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัว IDE นะครับอันนี้ผมจะใช้ Visual Studio Code นะครับจะใช้ Android Studio ก็ได้นะครับจะใช้ Visual Studio Code ก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็ขยับไปใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะก็ถ้าใช้ Visual Studio Code ก็เล็กหน่อยเบาหน่อยนะครับก็ดีนะครับสำหรับการ build นะครับ build ก็ build บน Code Magic ได้นะครับสามารถที่ build บน Code Magic ได้หรือบิวบนคอมมานด์ไลน์ได้เหมือนกันนะครับผมจะค้างบิวในคอมมานด์ไลน์เนาะบิวในคอมมานด์ไลน์ก็ง่ายครับก็ flutter build นะครับถ้าเป็น Android ก็ build apk นะครับ apk แค่นี้จบนะง่ายมากนะ flutter build apk นะครับเขาก็จะงองแงขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะบอกเอ้ยเนี่ย build apk เนี่ยมันยากได้นะมันยากTarget Platform ได้นะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีก็ทำเป็น App Bundle ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้คำสั่ง Flutter Build App Bundle นะครับถ้าจะไป Speed นะครับ Speed ABI นะครับก็จะสั่ง Flutter Build APK แล้วก็ขีดๆ Target รูปๆยาวๆเนี่ยนะครับเขาก็จะ Speed File APK ออกมาให้ในกรณีก็จะเป็น3ไฟล์นะก็เป็น ARM 64แล้วก็ X86 X64 นะครับอันนี้ผมก็สั่งบิวง่ายๆไปครับก็อย่างที่บอกนะครับบิวนานนะครับเครื่องเร็วๆก็บิวเร็วนะครับเครื่องช้าๆก็บิวนานนะครับก็ลองเล่นดูนะครับไม่ยากฟัตเตอร์นะครับง่ายๆนะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับไม่ต้องกลัวนะเล่นไปเถอะมันไม่พังหรอกนะครับถ้าพังเราก็ลงใหม่แค่นั้นเองนะไม่ยากอะไรนะสำหรับตอนนี้คงไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับครั้งหน้าก็อาจจะเริ่มลงโค้ดบ้างนะครับเล็กน้อยอาจจะเป็นเบสิกเล็กๆนะครับในเรื่องของการ
เริ่มต้นในการเขียนฟัตเตอร์นะครับแล้วก็การทำ UI ผมว่าอาจจะสอดแทรกขึ้นมานิดนึงนะว่าเราทำ UI ยังไงวิธีการดู layout ดูยังไงนะครับจะใช้คำสั่งอะไรดีนะครับอาจจะมาเสริมเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในเชิงลึกเนี้ยอาจจะไม่ลงลึกมากนะครับเพราะว่ามันก็จะใช้เวลานะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนนะครับเรียนฟัตเตอร์นะครับอยากรู้ว่าฟัตเตอร์เขียนยังไงนะครับอยากจะรู้ว่าทำออโตเมชันบิลด์นะครับทำยังไงวางกิจเวิร์กโฟลว์ทำยังไงนะครับก็อาจจะติดตามนะครับอาจจะมีคอร์สออนไลน์เร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะมาดูกันนะว่าจะมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจจะลิสต์ในช่วงสักประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์หน้านะครับเลย์เอาก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับก็ครั้งนี้ก็มาโอเวอร์วิวให้ก่อนนะครับอาจจะดูแบบเฮ้ยมันวุ่นจังนะครับก็คืออยากให้มันดูวุ่นเข้าไว้นะครับจะได้รู้ว่าไอ้เครื่องมือเนี่ยมันก็มีของดีของมันอยู่นะครับบางคนก็ข้ามไม่ได้สนใจนะครับอย่างผมเองผมก็จะสนเยอะนะครับก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้ที่เราสนมาเราได้ทำอะไรพังไปบ้างนะครับแล้วเราซ่อมมันยังไงนะครับครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มาโอเวอร์วิวให้ดูนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้เขียนโค้ดกันจริงๆจังๆนะครับก็ครั้งนี้คงไม่มีอะไรแล้วฮะเดี๋ยวผมเอาสไลด์ตอนถัดไปนะครับตอนถัดไปน่าจะขึ้นเรื่อง basic UI นะครับ basic UI นะครับถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องการทำ UI design เบื้องต้นนะครับบน Flutter ก็ลองดูนะครับเพิ่นผมจะทำคอร์สออนไลน์นะครับแต่ยังไม่มีข้อมูลนะยังไม่รู้มีเนื้อหาอะไรบ้างเดี๋ยวไปนั่งลิสต์เล่นดูก่อนนะครับก็จะมีคอร์สออนไลน์ก็ใครสนใจก็ลงชื่อมาก่อนแล้วกันนะครับให้ลงชื่อมาก่อนนะครับว่าสนใจที่อยากจะเรียนอะไรนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องนะครับก็มี UI design นะครับมี Flutter mobile app นะครับ dev mobile app บน Flutter นะทำไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของ back end นะครับที่เป็นback end บวก front end นะครับที่เป็น flutter บวก dart นะครับทำยังไงนะครับก็อันนี้ก็อาจจะมาลงเรียนกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคอร์สออนไลน์นะอันนี้คือให้ลงชื่อไว้ก่อนนะครับก็ครั้งนี้คงไม่มีอะไรแล้วครับก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันในเรื่องของ basic UI นะครับแล้วก็เริ่มลงโค้ดจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาอธิบายเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับครั้งนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ